จากกรณีระเบิดที่กรุงเบรุตเมืองหลวงของประเทศเลบานอนถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งในประวัติศาสตร์โลกจึงทำให้กรุงเบรุตกลายเป็นเมืองที่ถูกให้ความสนใจจากทั่วโลกอีกครั้งนานาสาระกับอาเปียกนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับห่างหายกันไปเสียหลายวันนะครับวันนี้อาเปียกจะหยิบยกข่าวดังไปทั่วโลกนั่นก็คือการระเบิดที่กรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนทำให้กรุงเบรุตเป็นที่สนใจของคนไปทั่วโลกในหัวข้อตอนที่ชื่อว่ากรุงเบรุตเลบานอน5เรื่องน่ารู้ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนจากกรณีข่าวดังระเบิดที่ประเทศเลบานอนสะเทือนขวัญชาวโลกวันนี้ไปทำความรู้จักกรุงเบรุตเมืองหลวงของประเทศเลบานอนผ่าน5เรื่องราวประวัติศาสตร์น่ารู้ที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งในประวัติศาสตร์โลกจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดของเหตุระเบิดอย่างรุนแรงอย่างน้อย2ระลอกใหญ่ในกรุงเบรุตใกล้กับท่าเรือประเทศเลบานอนโดยแรงระเบิดก่อความเสียหายในรัศมีทำลายล้างไกลกว่า10กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย135คนและบาดเจ็บกว่า 4,000 คนภาพจากสำนักข่าวท้องถิ่นและโซเชียลมีเดียทั้งหลายแสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างหนักทั้งตึกอาคารบ้านเรือนถนนและระดับความรุนแรงจากศูนย์กลางระเบิดลดหลั่นกันไปจนแทบไม่เหลือเข้าเมืองเดิมเมืองเบรุตกลายเป็นเมืองที่ถูกให้ความสนใจจากทั่วโลกอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้10ปีถูกมองเป็นเมืองที่มีสงครามกลางเมืองและไม่สงบอย่างต่อเนื่องจนคนทั่วโลกหลงลืมไปว่าเมืองเบรุตนี้ก็มีความสวยงามและประวัติศาสตร์อันยาวนานซ่อนอยู่เราไปทำความรู้จักผ่าน5เรื่องราวน่ารู้ของเมืองเบรุตแห่งนี้กันครับเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่1ของเบรุตเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเลบานอนเบรุตคือเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอนตั้งอยู่บนปลายแหลมเล็กที่ยื่นออกไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 19.8 ตารางกิโลเมตรมีประชากรโดยประมาณ 2,400,000 คนโดยเบรุตเป็นเมืองที่มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีการใช้งานมากที่สุดในเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกถือเป็นประตูสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าไปยังซีเรียจอร์แดนอิรักทั้งนี้การส่งออกสินค้าต่างๆในประเทศสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้กรุงเบรุตเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอัญมณีที่สำคัญบริษัทแทบบ้าบริษัทเครื่องประดับสัญชาติเลบานอนเป็นผู้นำในการออกแบบเครื่องประดับที่มีลูกค้าอยู่ทั่วทุกมุมโลกเรื่องที่2เมืองแห่งประวัติศาสตร์ 5,000 ปีเมืองเบรุตมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปีโดยการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏหลักฐานของชาวฟินิเซียนอารยธรรมเฮเลนิสติกเปอร์เซียโรมันอาหรับและออตโตมันชื่อของเมืองเบรุตปรากฏในจารึกของอียิปต์โบราณที่เรียกว่าจารึกเทมเอลอะมานาซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งในสมัยจักรวรรดิโรมันเบรุตถูกกองทัพโรมันทำลายหลายครั้งจนโรมันเข้ามาปกครองเมื่อคริสตศักราช1022ทำให้เบรุตเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงที่เป็นอาณานิคมของโรมันมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษากฎหมายตั้งแต่คริสตศักราช1286เบรุตอยู่ภายใต้การปกครองของหลายชนชาติมีการเปลี่ยนมือเรื่อยมาจนถึงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่1ที่ประเทศเลบานอนได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในช่วงคริสตศักราช 1920 ถึง 1943และได้รับอิสระในยุคต่อมาเรื่องที่3ปารีสแห่งตะวันออกกลางในช่วงที่เบรุตตกเป็นของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นยุคทองรุ่งเรืองสุดของเบรุตทำให้กรุงเบรุตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคและมีการรับเอาอิทธิพลทั้งสถาปัตยกรรมประเพณีวัฒนธรรมจากชาวฝรั่งเศสมาด้วยเช่นกันกรุงเบรุตจึงถือเป็นเมืองหลวงที่เป็นที่รู้จักในนามปารีสแห่งตะวันออกกลาง Paris in Middle East อย่างไรก็ตามในช่วงปีคริสตศักราช1975ถึง1990
เลบานอนตกอยู่ภายใต้ภาวะสงครามกลางเมืองเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาหรับและกลุ่มคริสเตียนในเลบานอนส่งผลให้เศรษฐกิจและอาคารแบบฝรั่งเศสได้รับความเสียหายอย่างหนักภายหลังจากสงครามกลางเมืองจบลงจึงมีการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศอีกครั้งผ่านทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวเกษตรและการเงินการธนาคารเรื่องที่4นิวยอร์กไทม์ยกให้เป็นสุดยอดสถานที่ที่ควรไปเยือนในปี2009เมื่อได้เดินเยี่ยมชมบริเวณใจกลางเมืองเราสามารถสังเกตเห็นร่องรอยของรูพุนจากกระสุนปืนและแรงระเบิดที่เกิดจากการสู้รบได้ทั่วๆไปที่ผนังภายนอกอาคารในย่านดาวน์ทาวน์และศูนย์การเศรษฐกิจการค้าในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งในโบสถ์วิหารและศาสนสถานแต่เมื่อลึกลงไปใต้ดินแล้วภายใต้หน้าดินที่พอกพูนสะสมขึ้นมาตามกาลเวลาของกรุงเบรุตไม่ว่าจะขุดเจาะพื้นดินลงไปที่จุดไหนก็จะพบซากเมืองโบราณที่ซ้อนทับกันไปตามยุคตามสมัยดังนั้นรัฐบาลเลบานอนจึงมีนโยบายห้ามขุดยกเว้นตรงที่มีซากเมืองโบราณโผล่ขึ้นมาอยู่เหนือพื้นดินแล้วเท่านั้นก็ให้คงสภาพอยู่เช่นนั้นและให้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งทัศนศึกษาโบราณสถานของประเทศหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองกรุงเบรุตได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวาจึงได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าเป็นสุดยอดสถานที่ที่ควรไปเยือนในปี2009เรื่องที่5มีพิพิธภัณฑ์สถานสำคัญที่สุดของประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งกรุงเบรุตเป็นพิพิธภัณฑ์หลักในการศึกษาแหล่งโบราณคดีในประเทศเลบานอนได้มีการเริ่มสะสมของโบราณหลายอย่างในช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่1และทำให้พิพิธภัณฑ์ได้สร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1942พิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุมากกว่า 10,000 ชิ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุจากสมัยโบราณและจากยุคกลางจากการขุดเจาะที่ดำเนินการโดยคณะบัญชางานของวัตถุสมัยโบราณมีของสำคัญถึง 1,300 ชิ้นที่มีความสำคัญเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคกลางนอกจากนี้เมืองเบรุตมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเมื่อรู้เช่นนี้แล้วนะครับเมื่อสถานการณ์ทั้งโรคระบาดและเหตุการณ์ระเบิดจบลงเรียบร้อยเมื่อใดเมืองเบรุตประเทศเลบานอนก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าไปเยือนสักครั้งนะครับเมื่อสถานการณ์โรคระบาดได้สงบลงแล้วฟ้าเปิดแล้วไม่ว่าตั้งแต่เมืองเบรุตสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกก็ยังมีที่น่าท่องเที่ยวอีกหลายที่และเมื่อฟ้าเปิดแล้วจะทำให้ได้เจอกับคนที่เรารักเจอกับญาติพี่น้องเจอกับเพื่อนฝูงและได้ไปเที่ยวกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและคนที่เรารักรอคอยวันฟ้าเปิดแล้วเจอกันแล้วได้ไปเที่ยวด้วยกันสักวันนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำคำติชมประการใดก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอาเปียจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาเปียกนะครับก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาเปียกนะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ